่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสุภาพสตรีและพระภรรยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตอนที่1พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาวิไลลักษณาประสูติเมื่อวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2425มีพระนามลำลองว่าพระองค์หญิงกลางพระองค์เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์สว่างจักรพันธ์มีพระยศเมื่อประสูติเป็นหม่อมเจ้าในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2436และในเวลาต่อมาจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเมื่อวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2443ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาวิไลลักษณาพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานเป็นอย่างยิ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ถึงขั้นที่รัชกาลที่5เคยมีพระราชประสงค์จะให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาวิไลลักษณาได้อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารและรัชกาลที่5ยังเคยมีพระราชปรารภเอาไว้ตอนหนึ่งว่าจะเลี้ยงหญิงกลางให้เป็นควีนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงขอนำพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาวิไลลักษณามาเลี้ยงดูใกล้ชิดสนิทพระองค์โดยอยู่ในพระอภิบาลของพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาวิไลลักษณาได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งเป็นพระราชมารดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารได้อยู่เสมอแต่ในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรได้เสด็จกลับหลังจากจบการศึกษาที่ประเทศอังกฤษแล้วพระองค์ได้ทรงพบกับสุภาพสตรีซึ่งเป็นคู่มั่นคู่หมายในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารนั่นก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาวิไลลักษณาและทั้งสองพระองค์ทรงพอพระทัยซึ่งกันและกันดังนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงแม้พิเศษสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาวิไลลักษณาหรือพระองค์หญิงกลางตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสุดท้ายนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธาวิไลลักษณาหรือพระองค์หญิงกลางพระองค์เสด็จสิ้นพระชนลงเมื่อมีพระชนสาได้เพียง41ปีเสด็จสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2467นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ